แต่ข้อมูลทั้งหมดหน้าเสริมกลางนี่จะอยู่ข้างนอกที่ผมว่านแหละส่วนมากจะเป็นญาติแต่ต้องสืบสาวราวเรื่องว่านิดหน่อยนี่เป็นลูกใครตอนที่แล้วภารกิจของอีเต้ยอีจันเสนอถึงตอนที่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านชี้เป้าให้เราถึงเบาะแสบุคคลที่เราจะตามหานิดหน่อยเสริมกลางใช่หรือเปล่าใช่ใช่ใช่โอเคถ้านามสกุลเสริมกลางเขาอาจจะย้ายคือบางคนก็ไปนู่นไปนี่อย่างเงี้ยครับได้ครับผมต้องลุ้นกันละครับว่าเธอคนนี้จะเป็นแม่ของหลงหรือว่าดนหรือไม่อีกนิดเดียวเท่านั้นกับคำตอบตอนนี้เราเดินทางมาถึงหน้าบ้านของตระกูลเสริมกลางแล้วครับสวัสดีจ้านี่แหละมาตัวจริงเลยนิดหน่อยเสริมกลางสวัสดีครับ แม่นิดหน่อยเสริมกลางใช่ไหมแม่ยังจ้ะไม่คิดว่าภารกิจจะปุบปับขนาดนี้นะครับบทจะเจอก็เจอง่ายเหลือเกินสิ่งที่ต้องลุ้นต่อจากนี้ก็คือคำตอบอีเต้ยเริ่มจากเล่าการมาเยือนให้บุคคลที่อยู่เบื้องหน้าฟังบอกว่ามีลูกชายมาตามหาแม่ที่ชื่อนิดหน่อยเสริมกลางทันทีที่เราเอ่ยปากถามก็ได้คำตอบจากปากคนถูกถามแบบไม่ลังเลใจเลยสักนิดลูกชายมาก่อนไหมมีค่ะมี2คนคนหนึ่งอยู่สุโขทัยกับพี่สาวของแฟนแล้วอีกคนหนึ่งนครสวรรค์กับนี่ก็อยู่กับพี่สาวของแฟนเหมือนกันคนเล็กคนเล็กใช่ค่ะชื่อหลงจ้ะชื่อหลงเลี้ยงไม่ไหวแม่ก็เลยเอายกหลงเนี่ยให้กับคุณป้าผมไม่โกรธนะพี่เขาคงเลี้ยงเราไม่ไหวจริงๆนะพี่เพราะผมเกิด2540ยุคนั้นเขาอาจจะเศรษฐกิจเขาไม่ดีเงินเขาไม่ค่อยมีกันมั้งก็ไม่ได้ถึงกับยกหรอกแบบว่าเอาฝากเขาเลี้ยงฝากเขาเลี้ยงทีนี้พ่อเขาก็เหมือนกับพ่อเขาชอบกินชอบเที่ยวชอบกินชอบเที่ยวแล้วแม่ก็ทำงานด้วยอยู่กับแฟนพี่สาวเขานั่นแหละแต่ว่าก็ฝากเขาเลี้ยงบางทีก็ได้เงินมาก็เอาให้เขาซื้อนมซื้อขนมอย่างเงี้ยทีนี้มันพอเขาเอาให้เขาเลี้ยงไปเลี้ยงมาเขาก็เลยพาลูกชายกลับบ้านไปนครสวรรค์แม่เรียกเขามาเกิดแม่เลยเรียกตั้งชื่อเขาชื่อหลงใช่ๆแล้วทีนี้พอไปอยู่กับป้าเขาก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นนพดลเออใช่แล้วก็อยู่กับแล้วก็ป้าเขาก็เอาให้ตำรวจทีนี้เขามันหลายปีแล้วแหละทีนี้ก็มีทางนู้นเขาบอกว่าเขาฝากบอกว่าให้แม่ไปเอาลูกชายแต่แม่ไม่มีตังไปเอาแม่ก็ไม่สบายด้วยเนาะแม่ก็อยู่กับยายกับตากับพี่น้องแล้วก็แฟนก็เขาก็เลิกกลากันไปหลายปีแล้วเขาเคยกลับไปหาลูกชายครั้งนึงแต่ว่าตอนนี้น่าจะเสียชีวิตแล้วอะไรสักอย่างใช่ไหมโดนยิงตายอุ้ยจริงเหรอใช่เดี๋ยวข้อมูลนี้ก็ไม่ได้ยินแต่เขาคุยกันนะว่าเขาขายสิ่งไม่ดีแหละได้ยินแต่เขาคุยกันว่าไอ้ชายตายแล้วจ้ะแล้วก็ไม่ได้ไปบ้านแฟนอีกเลยเ
กลับไปหาลูกครั้งนึงใช่ไหมเคยไปครั้งนึงตอนนั้นเขายังเล็กอยู่เขาบอกว่าแม่เอารูปภาพสเก็ตของแม่ไว้ให้ด้วยใช่ปะใช่ไหมเขามาบอกผมรอบสุดท้ายว่าเขาจะไปอยู่ที่อื่นแล้วที่แม่เลี้ยงเล่าให้ฟังแล้วตอนนั้นเขาก็ทำเป็นสเก็ตรูปมาให้ผมเป็นรูปบานหนึ่งและข้างหลังรูปก็จะเขียนเป็นชื่อเขาแล้วก็มีที่อยู่ที่เขาจะไปแต่ตอนนี้ใบนั้นมันหายไปเพราะพี่ชายผมก็สร้างบ้านให้แม่ตอนเก็บของอะไรใบมันหายหมดเลยถ่ายเดียวถ่ายคนเดียวแม่ถ่ายคนเดียวแล้วก็เอาไว้ให้เขาก็ไปหาเขาก็ร้องไห้เราก็ร้องไห้นะเราคิดถึงลูกเราแต่เราก็อยากไปอีกเขาสั่งมาว่าให้ไปหาลูกชายเอาลูกชายมาเลี้ยงแต่แม่ไม่มีปัญญาเพราะว่าเงินค่ารถก็ไม่มีแต่อยากจะไปคิดถึงเขาอยู่นะลูกนะแต่มันไม่มีปัญญาที่มีปัญญาไปเพราะว่าไม่มีเงินจะซื้อกินก็ยังไม่มีเลยทุกวันนี้ถ้าเจอหน้าลูกชายจะพูดอะไรกับเขาก็คิดถึงเขาอ่ะก็อยากเห็นหน้าว่าเขาโตขนาดไหนถ้าเจอเขาก็จะบอกว่าแม่ขอโทษเพราะว่าแม่ไม่ได้ตั้งใจจะทิ้งหนูแม่รักหนูอยู่อยากไปแต่ไม่มีทางก็แล้วก็ให้แล้วบัดนี้เขาบอกว่าเขาไม่เคยโกรธแม่เลยนะแม่ก็ไม่เคยทิ้งเขาแต่แม่ไม่มีเงินไปถ้าเห็นเขาแม่ก็บอกว่าแม่ขอโทษขอโทษที่ยังขอไม่ได้เพราะว่าพวกเขาก็เป็นคนกินคนเลี้ยเล่นอยากเจอเขาสักครั้งหนึ่งครับอยากเห็นหน้าตอนนี้เราจำความได้แล้วผมก็อยากจำหน้าเขาสักครั้งหนึ่งอย่างน้อยแค่ได้กอดก็ยังดีครับเร็วๆนี้แหละเนาะเต้ยพาลูกชายมาหานะหรือจะบินไปหาลูกชายกับเต้ยเลยไปบ่ได้ดอกไปบ่ได้ดอกไปก็ไม่มีอะไรให้เขาอ๋อไม่ได้หรอกเงินทองก็ไม่มีคนนี้แหละคนนี้แหละนี่ที่เขาต้องการน่าจะเป็นของขวัญที่ดีสำหรับชีวิตเขาเลยก็ได้ก็ยังดีขอบคุณเขามากๆเลยที่เขายังคิดถึงคนแม่คนนี้อยู่ขอไม่ทิ้งไอ้ยังใครตัวมาหูจะถามเมียยังหาเมียดิทางคนเนี่ยมาถามหาเมียดิหนึ่งยังดียังมีลูกรักปลายทางของภารกิจนี้มีปาฏิหาริย์ครับมาหาผู้ใหญ่จ้าเดิมข้างนี่จะอยู่ข้างนอกที่ผมว่านแหละเราจะไปไหมล่ะผมจะพาไปสวัสดีจ้านี่แหละมาตัวจริงเลยนิดหน่อยเสริมกลางสวัสดีครับนี่คงเป็นความจนเหตุผลที่จำใจต้องพัดพรากนะครับบทสรุปเคสนี้พูดได้เลยว่าหลงนี่ต้องหลงแม่อีกแล้วนะครับน่าตัวหลุดละเจอง่ายมากเลยอ่ะบทจะเจอก็เจอเจอแล้วเป็นคำตอบที่ดีด้วยนะครับแฮปปี้มากๆเลยเดี๋ยวพาดนมาหาคุณแม่กันนะสวัสดีครับดนสวัสดีครับพี่
ตอนนี้พี่เต้ยอยู่อุดรใช่มาตามหาแม่ให้ดนนะจนตอนนี้เจอคุณแม่แล้วนะจริงแล้วแม่ใช่ใช่เป็นไงบ้างพี่เขาสบายดีไหมพี่ใช้คำว่าก็ตามอัตภาพแล้วกันเขายังโอเคเนาะพี่เนาะเขายังโอเคและที่สำคัญเขาก็คิดถึงลูกมากๆเลยลูกที่ชื่อหลงอ่ะใช่ครับผมขอบคุณมากพี่ครับเป็นไงบ้างรู้สึกไงบ้างตอนนี้พี่น้ำตาจะไหลเดี๋ยวเขาจำผมได้ใช่ไว้เหตุผลต่างๆไว้ดนค่อยมาคุยกับแม่แล้วกันนะครับหาวันลาเลยครับหาวันลาเลยเดี๋ยวพี่ต้อยพามาหาคุณแม่ครับครับวันไหนก็ได้พี่ซีจังอ่ะฮะทำไมง่ายซีเนาะซีมากไม่ต้องขยี้ไม่ให้เปลืองแรงพรุ่งนี้รอชมนาทีพบเจอของสองแม่ลูกหลังจากพลัดพรากยี่สิบห้าปีพร้อมกันนะครับจะกินเจ้ากล้วยมันฮ้อนแดดอุดรมันฮ้อนเอา3แก้วจ้าใช้น้ำ